สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเล่นะครับมาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับวันนี้มาสรุปผลกันนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับในวอลเลย์บอล BNL 2024ในสัปดาห์ที่3นะครับวันนี้ทีมชาติไทยของเราลงสนามเจอกับบัลแกเรียนะฮะก็เป็นเกมนัดที่10ของสาวไทยแล้วนะก็ผลงานของเราในวันนี้ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเก็บชนะต่อบัลแกเรียไปได้3-2เซตเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงรายละเอียดในเกมนัดนี้กันนะครับผมผลงานของทีมไทยก่อนลงสนามในนัดนี้นะครับชนะมา2แล้วก็แพ้มา7นะครับเล่นมา9นัดนะครับขณะที่บัลแกเรียชนะไป1แล้วก็แพ้ไป8นะครับผมก็ถือว่าชนะมาไม่แค่เกมเดียวนะโดยที่บัลแกเรียชนะนี่ชนะเกาหลีนะครับมา3-2เซตนะครับก็สำหรับเกมในนัดนี้เนี่ยทีมไทยก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะฮะซึ่งไอ้ใบรายชื่อที่ส่งไป16คนเนี่ยสรุปก็คือว่าน่าจะสามารถสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นได้ทุกแมตช์เนาะเป็นไทยลีกไปแล้วนะฮะก็คือใบรายชื่อเนี่ยตอนแรกเนี่ย14คนนะฮะแล้วก็จะมีรีเสิร์ฟอีก 3-4 คนนะสำหรับทีมไทยก็คือสามารถสลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงสนามได้เหมือนกันหมดเลยนะครับแมตช์นี้เนี่ยทางทีมไทยก็เลือกที่ให้พรพันธ์เกิดปาดนะครับมือเซตตัวเก่งกลับมาลงสนามเป็น6คนแรกเลยนะครับหลังจากที่พรพันธ์เนี่ยมีการบาดเจ็บตั้งแต่เกมในสัปดาห์แรกที่บราซิลแล้วก็สัปดาห์ที่2ไม่ได้เล่นสัปดาห์นี้เดินทางมาร่วมทีมด้วยแต่ว่าก็นัดแรกนัดที่แล้วเนี่ยเจอกับทางด้านของตุรกีพรพันธ์ก็ไม่มีชื่อนะกลายเป็นทางด้านของ2นักตบอย่างนัทนิชาแล้วก็กนกพรนะฮะที่มีชื่อลงสนามแทนนะซึ่งผู้เล่นที่ทีมไทยตัดชื่อออกในเกมนี้ก็คือสันติพรจันทวิสุทธิ์นะครับหัวเสาแล้วก็ทิชกรบุญเลิศในตำแหน่งบอลเร็วนะที่เหลือก็ได้ลงสนามเป็น14คนในนัดนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นกฎใหม่ที่น่าจะเพิ่งมาเปลี่ยนในรายการนี้หรือบางพวกก่อนในนี้จริงๆส่ง14คนแล้วก็คือส่ง14คนเลยนะฮะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ารายการนี้เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของระเบียบการแข่งขันนะเนาะสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนทุกผู้เล่นลงสนามได้เหมือนกันนะครับโดยที่โค้ชแรกของทีมไทยก็วันนี้ทางโค้ชยะนะครับนาวากาโทรัตพลศรีสุวรรณนี่ก็ให้พรพันธ์เป็นมือเซตนะครับบีหลังก็เป็นพิมพิชยานะครับหัวเสา2คนก็ใช้อัจฉรพรคงยศคู่กับชัชชุออนโมกศรีนะครับแล้วก็บอลเร็วเป็นทัดดาวนึกแจ้งคู่กับหัตถยาบุรุษสุก็เป็น6คนแรกที่ถือว่าสลับสับเปลี่ยน2ตำแหน่งเนาะในตำแหน่งของพรพันธ์แล้วก็อัจฉรพรที่ตอนนี้ก็สามารถออกสตาร์ทเป็น6คนแรกได้แล้วนะครับผมก็เกมในเซตแรกนี้ต้องบอกว่าเกมของทีมไทยค่อนข้างที่จะดูดีกว่านะครับผมต้นเกมเราออกสตาร์ทได้ดีนะครับประสิทธิภาพในเกมรุกของทีมไทยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับส่วนบัลแกเรียเองก็มีเกมรุกที่ดีเหมือนกันแต่ว่าผมว่าความแน่นอนในเกมรุกของบัลแกเรียอาจจะสู้ทีมไทยไม่ได้สักเท่าไหร่ด้วยนะในเซตนี้มันเลยทำให้ทางทีมไทยเนี่ยออกสตาร์ทได้ดีกว่านะครับขึ้นนำไปได้ในช่วงต้นเกมแล้วก็เราก็นำไปได้สัก 3-4 คะแนนนะจนกระทั่งถึงช่วงสักกลางๆเกมอะเนาะบัลแกเรียเขาค่อยๆไล่ขึ้นมานะฮะจนกระทั่งแบบแต้มเนี่ยไปตีเสมอเราได้ที่23เท่านะฮะคือเราอะนำตั้งแต่ต้นนะฮะเกมของเราฟอร์มของเราก็ค่อนข้างดีกว่านะฮะแต่เราก็เหมือนจะไปสะดุดไปช็อตกันเองช่วงนึงนะที่เรานำไป3แต้มแล้วก็โดนเขาไล่ขึ้นมาจนทันนะดีที่ว่าพอแต้ม23เท่าเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกต่อมาเนี่ยมันเป็นลูกแรนลี่นะสองทีมก็ตีไม่ตายไทยก็ตีไม่ตายบัลแกเรียก็ตีไม่ตายจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยทางบัลแกเรียเขาตีเสียไปเองนะครับผมตีหลุดออกไปเองเนาะซึ่งก็เป็นทีมไทยที่ขึ้นนำ 24-23 แต่สุดท้ายในทีมไทยได้เสิร์ฟนะครับแล้วบัลแกเรียได้บุกแต่กลายเป็นว่าบุกไม่เด็ดขาดแล้วตีไปติดบล็อกของทัดดาวก็เลยทำให้เป็นแต้มสุดท้ายของทีมไทยที่ชนะไปในเซตที่1 นะครับ25-23นะขึ้นนำไปก่อน1-0เซตถือว่าเซตแรกเราก็ทำได้ดีแต่ก็แบบมาหนืดๆกันหน่อยในช่วงท้ายเกมนะอาจจะด้วยความกดดันด้วยแล้วก็ผู้แข่งเขาก็พยายามเร่งขึ้นมาให้มันทันด้วยแล้วก็เกือบไปเหมือนกันนะฮะทีมไทยก็แต่ยังดีที่ว่าเซตแรกเราก็ยังทำได้นะครับชนะไปก่อน1-0เซตพอก็สู่เกมในเซตที่2ในการว่าทีมไทยก็เหมือนจะทำได้ดีเหมือนกันนะครับในช่วงต้นๆเกมนะครับบัลแกเรียเองเขาหลังจากที่เขาแพ้มาเขาก็พยายามปรับเกมปรับตัวผู้เล่นแหละก็ถือว่าทั้ง2ทีมก็สูสีในเซตที่2นะครับมันเลยทำให้เกมก็ค่อนข้างสนุกแต่ว่าพอได้เล่นไปสักพักนึงกลายเป็นทีมบัลแกเรียที่เขาเริ่มที่จะทำได้ดีกว่านะครับเป็นฝ่ายที่ขึ้นนำแล้วก็ถือว่าสลับกันเนาะคือมันไม่ได้แบบว่านำยาวตลอดทั้งเกมเหมือนทีมไทยในเซตแรกนะฮะเซตแรกนี่เรานำยาวไปเลยแต่พอเซต2เนี่ยบัลแกเรียก็นำบ้างเดี๋ยวไทยก็นำบ้างก็สลับกันนำสลับกันตามจนกระทั่งเขาขึ้นนำได้ในช่วงประมาณสักกลางๆเกมนะฮะก่อนที่ทีมไทยเราจะฟอร์มเริ่มไม่ค่อยดีละเรื่องของเกมรับเรื่องของการต่อบอลหรือแม้แต่เรื่องของเกมรุกตอนนั้นเราก็เริ่มที่จะทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับทีมไทยก็มีเปลี่ยนหน้า3ลงมาเปลี่ยนวิภาวีลงมานะครับก็ยังไม่ได้ดีมากขึ้นนะครับก็ยังเป็นบัลแกเรียที่ทำงานได้ดีนะครับช่วงท้ายเกมเขาก็เกมรุกเริ่มมาแล้วเกมรุกเริ่มออกสกอร์ได้เยอะก็ชนะไปนะครับผมที่คะแนน25-22ตีเสมอเป็น1-1เซตนะครับถือว่ามาในเซต2เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะทำเกมได้ดีส่วนเราเองก็แผ่วไปเยอะเหมือนกันนะครับพอเข้าสู่เกมในเซตที่3เนี่ยทีมไทยของเราออกตัวได้ยอดเยี่ยมมากนะครับในช่วงต้นเกมนะครับเรานำไป 4-1 5-1 เลยถือว่าแบบตอนนั้นบัลแกเรียเขาก็งุนงิดอ่ะโค้ชเขางุนงิดเหมือนกันคือแบบจากหลังจากที่ได้เซต2มาในที่เซต3เอ้ยลงมาแล้วเกมมันจะแบบ
ดูดีขึ้นมาหน่อยในช่วงต้นแต่การว่าออกสตาร์ทไม่ดีเกมของบัลแกเรียก็ไม่ดีแล้วเหมือนเซตเนี้ยบัลแกเรียเกมรุกไม่ค่อยดีเลยนะครับคือถ้าเป็นออกตำแหน่ง B หลังก็ไม่ค่อยดีหัวเสาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างมันเลยทำให้แบบสถานการณ์ของทีมไทยก็ค่อนข้างดีกว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีไล่ขึ้นมาในช่วงกลางๆเกมเนาะแต่เราก็ยังฉีกแต้มหนีออกไปได้ในช่วงท้ายๆแล้วก็ตอนท้ายเกมเราผู้เล่นเราทำแต้มได้เยอะมากนะครับเกมรุกเราทำได้ดีมากแล้วก็ของเขาเองก็เออร์เรอร์เสียเองกันเยอะด้วยนะครับมันเลยทำให้เซตเนี้ยทีมไทยของเราก็เล่นได้ดีกว่านะครับก่อนที่จะเก็บชัยชนะไปได้ที่คะแนน25-18นะครับขึ้นนำไป2-1เซตนะฮะถือว่าเรากลับมาเล่นได้ดีครั้งเซตที่3เนี่ยผมว่าเป็นเซตที่เราเล่นได้ดีสุดในแมตช์นี้เลยนะฮะพอเข้าสู่ในเซตที่4เนี่ยทางบัลแกเรียเขาเองก็ไม่มีอะไรจะเสียและเขาก็สู้อย่างเต็มที่และต้นเกมก็ถือว่าทั้ง2ทีมทำได้ค่อนข้างสูสีนะแล้วก็ซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวรุกของทางบัลแกเรียในเซตที่4เนี่ยตีได้หลายแต้มหลายคนเลยนะครับทั้งเบอร์6หัวหน้าทีมของเขานะฮะเบอร์11ผู้เล่นบอลเร็วแล้วก็เบอร์12ที่เป็นตัวสูงๆหน่อยเนาะถือว่าลงมาแล้วแบบเกมของเขาก็ค่อนข้างดีก็กลายเป็นฝั่งของบัลแกเรียที่เขาค่อนข้างที่จะทำได้ดีกว่านะครับในเซตที่4เนี่ยออกนำห่างเลยในช่วงสักกลางๆเกมทีมไทยก็พยายามไล่แล้วนะตอนท้ายนี่เราไล่มาจากที่เราตามอยู่4-5แต้มแล้วก็ไล่มาจะเหลือสักแต้ม2แต้มนะครับผมแล้วก็แบบมาหลุดจริงๆในช่วงท้ายเกมนั่นแหละแล้วก็ไล่ขึ้นมาได้บ้างนะเขาขึ้นแทน24-20แต่เราก็ไล่มาได้22-24แต่ก็ไม่ทันแล้วก็ยังเป็นทีมบัลแกเรียที่ชนะไปนะครับ25-22ในเซตที่4ก็ตีเสมอเป็น2-2เซตนะครับก็ต้องไปตัดสินกันในเซตที่5นะครับผมซึ่งกลายเป็นว่าในเซตที่5เนี่ยเกมของทีมไทยเราออกตัวได้ดีตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับเรานำ7-4แต่ว่าก็โดนเข้าตีเสมอเป็น7เท่านะครับซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าโมเมนตัมเกมมันอาจจะเหวี่ยงแล้วแต่พอขอเวลานอกกลับมาก็ยังเป็นทีมไทยที่ได้แต้มเนาะแล้วก็ตอนเซตที่5เนี่ยต้องบอกว่าทีมไทยเราก็พยายามยัดบอลสั้นก็นั่งเยอะนะพรพันธ์ก็จ่ายให้ทั้งอัธยาเองแม้แต่ทัดดาวเองนะเราก็พยายามจ่ายบอลเร็วค่อนข้างเยอะมันเลยทำให้การออกสกอร์ของเรามันก็ค่อนข้างที่จะทำได้ดีด้วยนะครับของคู่แข่งเขาก็จะปิดบอลเร็วของเราไม่ค่อยได้แล้วก็พอมาเซต5เขาก็พยายามเสิร์ฟเซฟๆด้วยแหละไม่ได้เสิร์ฟแบบว่าเสี่ยงเสิร์ฟให้ทีมไทยมีปัญหาเรื่องของเกมนะเพราะก็พยายามเซฟแล้วก็ลุ้นหน้าบล็อกเอานะซึ่งกลายเป็นว่าทีมไทยเราออกสกอร์ได้ดีนะฮะในเซตที่5รวมไปถึงของเขาเองอ่ะมีปัญหาเรื่องของเกมรับเสิร์ฟด้วยนะครับเสียเองกันเยอะจังหวะตีก็ตีเสียกันเองนะครับบางทีบอลเข้าแล้วก็ตีหลุดกันไปตีออกกันไปนะหรือบางทีบอลรับไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็แก้ไขไม่ค่อยดีด้วยนะครับพอเปลี่ยนแดนมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นทีมไทยที่ติดเครื่องเลยทีนี้นะครับจากที่เกมเสมอกันอยู่ที่8-8แล้วก็นำไปเป็น12-8 13-8เลยนะครับถือว่าตอนนั้นเกมของเราก็ไหลไปเลยนะแล้วเขาก็มีเปลี่ยนตัวขอเวลานอกช้าด้วยนะมันเลยทำให้แบบตอนนั้นเราก็เริ่มที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วในช่วงท้ายแล้วก็ตอนท้ายทีมไทยของเราก็เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้นะครับผมที่คะแนน15-10นะก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราในเซตที่5เลยเราเรียกว่านำได้ค่อนข้างเด็ดขาดจะมีสักกลางๆเกมเนี่ยที่แบบสะดุดหน่อยแต่สุดท้ายก็ยังเป็นทีมไทยที่เหนือกว่านะครับในเซตที่5นะชนะไป15-10คะแนนก็ทีมไทยเก็บชัยชนะไปได้ในเกมนัดนี้นะครับผม3-2เซตนะฮะสกอร์รวมทั้งหมดก็คือ25-23 22-25 25-18 22-25 15-10คะแนนนะครับก็เป็นชัยชนะนัดที่3ของทีมชาติไทยในการแข่งขัน VNL ปีนี้นะครับแล้วก็เป็นชัยชนะ 3-2 นัดที่2นะหลังจากที่เราชนะฝรั่งเศสมาก่อนนี้ก็ 3-2 เหมือนกันนะทำให้ผลงานของเราใน VNL ตอนนี้เนี่ยชนะ3แพ้7นะครับมีอยู่7คะแนนนะครับอยู่ในอันดับที่12ของตารางจากการลงสนามไปทั้งหมด10เกมด้วยกันนะครับผมโดยที่ผู้เล่นทำแต้มสูงสุดในเกมนี้เป็นพาสโควานะครับดาวตบของบัลแกเรียทำไปได้22แต้มส่วนสูงสุดของไทยนี่เป็นอัชรพรหงยศนะครับทำไป18แล้วก็พิมพิยาทำไป17นะบอลหลักของเราก็ออกสกอร์ได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะส่วนสถิติอื่นเนี่ยวันนี้เนี่ยบัลแกเรียรุกได้เยอะกว่าเรานะครับเขารุกได้68เราลุกได้66บล็อกเขาก็ทำได้ดีกว่านะเขาบล็อกไปได้10เราบล็อกได้6แต่เสิร์ฟเนี่ยของเราดีกว่าเล็กน้อยนะครับของเราเสิร์ฟเอสไป6ส่วนบัลแกเรียเสิร์ฟเอสไป4แล้วก็เสิร์ฟฟาวเนี่ยเสิร์ฟเสียเนี่ยบัลแกเรียเสิร์ฟเสียไป11ของเราเสิร์ฟเสียไป5นะถือว่าแบบโอเคบอลเสิร์ฟเราเสียค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วก็วันนี้ทัดดาวเสิร์ฟดีหลายลูกด้วยนะเสิร์ฟด้วยกับคู่แข่งรับไม่ได้ VS น่าจะ 2-3 ลูกเหมือนกันนะสำหรับทัดดาวแล้วก็ที่สำคัญเลยวันนี้เรียกว่าเป็นจุดสำคัญในเกมก็คือเรื่องของเออร์เรอร์นะฮะตอนท้ายเนี่ยที่พอสติขึ้นมาคนภาคยังตกใจเลยบัลแกเรียเสียเป็น31แต้มนะฮะของเราเนี่ยเสียไป19แต้มคือบัลแกเรียเสียให้เราไปเซตกว่าๆนะครับ31แต้มคือเยอะมากนะครับผมคือกลายเป็นว่าของเรานี่เสียเยอะแล้วนะ19แต้มแต่ก็ยังน้อยกว่าเขาอ่ะเลยทำให้วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่เราเป็นผู้ชนะในเกมนี้เพราะสถิติอื่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเนาะอย่างเรื่องของเกมรุกเนี่ยไทยก็รุกได้เยอะเหมือนกันในวันนี้บัลแกเรียก็รุกได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าที่เราแบบดีกว่าชัดเจนเลยก็คือเรื่องเออร์เรอร์นี่แหละวันนี้เราเสียน้อยกว่าก็เลยเป็นผู้ชนะไปนะครับก็เป็นชัยชนะที่ต
ถือว่าโอเคสำหรับทีมไทยนะคืออาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่โอเคแต่ก็ถือว่าถ้าเจอคู่แข่งที่มันแบบเคี้ยวๆกันนิดหน่อยน่าจะแบบเหนื่อยเหมือนกันเพราะอย่างในเซตแรกถ้าคือแบบเขามีโอกาสได้บุกนะไอ้แต้มที่เขาเสียในเซตที่1อ่ะถ้าเขาบุกลงอ่ะมันอาจจะเป็นโมเมนตัมอาจจะเปลี่ยนไปแล้วกันแต่ยังดีที่ว่านี่เป็นบัลแกเรียนะครับคู่แข่งที่แบบไม่ได้หนักมากนะพอเขามีโอกาสแล้วก็ทำไม่ได้ก็เลยเป็นทีมไทยที่นิ่งกว่าแน่นอนกว่าแล้วก็ทำคะแนนชนะไปได้ในเซตที่1แล้วก็นี่แหละเราก็มาหลุดในเซตที่2เซตที่4อย่างเงี้ยที่แบบมันก็ไม่ควรจะหลุดมากเนาะอย่างในเซต2เนี่ยก็ไปหลุดกันเยอะมาไล่ๆในช่วงท้ายนะฮะแต่ก็สุดท้ายอ่ะก็ยังอย่างน้อยก็ยังเป็นชัยชนะสำหรับทีมไทยในเกมนัดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามที่คาดการไว้เพราะผมเชื่อว่าเจอบัลแกเรียเราน่าจะเอาชนะได้นะครับผมเพราะว่าสถิติที่ผ่านมาถึงฟอร์มของเขาเองมันก็เป็นรองเราเยอะเหมือนกันนะแบบนี้ก็ถือว่าเราเอาชนะไปได้ก็ถือว่ารอดตัวไปในเกมนัดนี้นะครับผมสำหรับเกมนัดต่อไปของทีมไทยเนี่ยจะลงสนามในวันที่15มิถุนายนจะได้พัก1วันนะครับวันที่14เนี่ยเดี๋ยวจะได้พักไปก่อนนะครับแล้วก็จะกลับมาเจอกับโปแลนด์นะครับที่ในสัปดาห์นี้เมื่อวานเนี่ยเจอกับบราซิลแล้วก็แพ้บราซิลมา 1-3 นะครับผมตัวหลักเขาก็ยังอยู่กันครบนะแต่เหมือนกับว่าเมื่อวานเนี่ยบราซิลเล่นดีมากนะครับก่อนจะเป็นโปแลนด์ที่แพ้ไปก่อนแต่ก็เดี๋ยวจะมาเจอกับทีมไทยอีกทีนึงก็เดี๋ยวรอดูว่าผลงานจะเป็นยังไงคือด้วยฟอร์มการเล่นด้วยผลงานในปัจจุบันเนี่ยเราเป็นรองอยู่แล้วแหละแต่ก็ดูว่าโปแลนด์เขาแพ้มาแล้วเขาจะแกว่งหรือเปล่านะครับหรือก็จะกลับมาใส่เต็มในการเจอกับทีมไทยก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะครับก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่โอเคสำหรับทีมไทยในวันนี้นะฮะก็ยินดีกับทีมนักตบชาวไทยของเราที่สามารถคว้าชัยชนะไปได้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยในวันนี้นะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง Love Volley ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ